็มือธรรมชาติหมดเลยแล้วใครก็ไม่สามารถตอบได้ว่าใครล่ะคือธรรมชาตินะแต่ท่านเชื่อไหมว่าเหลือเชื่อนะอาจารย์ยิ่งศึกษาและยิ่งศรัทธามากเลยนะคะว่าธรรมชาติที่เขาเก่งทุกเรื่องเลยค่ะมันนักวิทยาศาสตร์ไม่มีทางที่จะสู้ธรรมชาติได้เลยไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะสามารถชนะธรรมชาติได้เลยเขาสร้างมนุษย์เรามาสมบูรณ์แบบหมดทุกอย่างกายจิตแล้วเขาไม่ได้ให้มายุ่งกับชาวโลกนะเวลาเกิดความเสื่อมพวกนี้เขาจะใช้วิธีการซ่อมตัวเองหมดเลยโดยใช้ธรรมชาติหมดเลยในเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วนะคะเราจะไม่ยากแล้วเราว่าธรรมชาตินี่คือมันหาไม่ยากไงธรรมชาติคือสิ่งที่มีรอบตัวเราไม่ว่าคนคนนั้นที่เกิดในโลกใบนี้อยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในความชุมชนนะคะเขาสามารถที่จะหยิบธรรมชาติเข้ามาใช้ได้หมดเลยมันเป็นความยุติธรรมของโลกใบนี้จริงๆท่านพยายามมองให้ดีนะว่ามันเป็นความยุติธรรมของโลกใบนี้จริงๆทีนี้มาดูนะคะว่าการที่จะดูแลสุขภาพนะคะให้ยืนยาวยืนยาวนะแต่ว่าไม่ป่วยถ้ายืนยาวเรานอนติดเตียงอยู่นะคะก็ไม่ใช่เนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะสำหรับคนที่นอนติดเตียงอยู่เราก็ให้กำลังใจและช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะแต่เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวโดยที่ว่าเรายังทำกิจกรรมได้ทุกอย่างสมองดีกล้ามเนื้อดีกระดูกดีแล้วเวลาถึงเวลาที่เขาเรียกว่าเซลล์มันไม่แบ่งตัวแล้วเราจะตายแบบมีคุณภาพมากๆเลยเขาเรียกว่าเกิดสุขภาวะคือสุขภาพที่ดีทั้งกายทั้งจิตถามว่าเราสามารถทำได้ไหมตอนนี้อาจารย์กล้ายืนยันได้เลยว่าเราสามารถทำได้ 100% ทำได้ 100% เอาใครปิดไปด้วยนะคะเสียงมันจะก้องค่ะเพราะว่าจากการที่ศึกษาอาจารย์เยอะๆมาจากการที่อาจารย์ศึกษามาเยอะแยะมากมายแล้วค่ะทำได้ชัดเจนเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะมนุษย์จริงๆแล้วที่เขาบอกว่า90ปีอายุยืนจริงๆคือเขาเรียกว่าแก่ก่อนวัยหรือตายก่อนวัย30ปีชีวิตของมนุษย์เขาให้มา120ปีนะคะคือ120ปีถ้าเกิดเราใช้วิถีธรรมชาติเรียนแบบวิถีธรรมชาติตามที่อาจารย์แกะรอยธรรมชาติอยู่ตอนนี้ค่ะท่านจะไม่ป่วยโรคทางกายท่านจะไม่ป่วยด้วยโรคทางจิตแล้วเซลล์เวลามันเสื่อมนะคะมันจะไอ้สายหางของมันเวลามันผลัดเปลี่ยนนะคะก็เรียกเทโลเมียร์คือมันแบ่งตัวจนหมดแล้วคือมันหมดหน้าที่คือก็โน่นประมาณเกือบ120ปีอะเราอยากใช้ชีวิตแบบนี้ไหมถ้าเกิดกิจกรรมหรือว่าโครงการของเราชาวไงเวิร์กช็อปความรู้พวกนี้ทั้งหมดท่านลองฉายภาพไปตามอาจารย์ดูสิคะว่าถ้าเกิดความรู้ที่อาจารย์ให้วันนี้และท่านปฏิบัติเกิดความศรัทธายิ่งทำยิ่งเห็นผลลัพธ์ยิ่งทำยิ่งเห็นผลลัพธ์เกิดความศรัทธาแล้วท่านไปบอกคนอื่นทั่วไปทั้งหมดท่านคิดว่าโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นไหมประเทศไทยของเราน่าอยู่ขึ้นไหมกิจกรรมพวกนี้เราจะหมดปัญหาที่เราต้องมาวางแผนดูแลผู้สูงอายุตอนนี้รัฐบาลไม่ต้องทำอะไรนะคะเพราะว่าคนที่อายุเลย60ปีขึ้นไปอ่ะมันเริ่มเต็มบ้านเต็มเมืองเขาจะมองภาพว่าผู้สูงอายุต่อไปจะเป็นภาระต่อสังคมเขามองกลับด้านกับเรานะคะเขาจะมองว่าคนหลัง60ปีขึ้นไปต่อไปก็จะป่วยด้วยโรคอย่างน้อยคนหนึ่ง3โรคพอป่วยเสร็จแล้วเวลามีอาการแทรกซ้อนเยอะก็ติดบ้าน
ติดบ้านเสร็จแล้วมีอาการแทรกซ้อนเยอะก็ติดเตียงประมาณเยอะมากเลยในการค่าใช้จ่ายเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลคือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นภาระต่อลูกหลานที่ต้องมาเฝ้าดูแลแล้วมันจะเกิดความทุกข์ทั้งครอบครัวท่านเชื่อไหมว่าคนป่วยในครอบครัวหนึ่งคนคนที่ทุกข์มากที่สุดคือคนในครอบครัวนั่นแหละค่ะแล้วทุกคนไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นแหละคือความที่ทำลายเราทุกอย่างเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนนี้ก็เลยหกประมาณทิ้งไปในลักษณะที่จะไปสร้างเขาเรียกเหมือนว่าแก้ที่ปลายเหตุเปิดศูนย์นะอบต.อบต.ต่างๆเปิดศูนย์ที่เขาเรียกว่าก็เปิดนั่นแหละกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุก็เปิดแต่พยายามเปิดศูนย์เพื่อต้องการรองรับผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลแต่ถ้าเกิดเรากลับทิศแล้วนะทำให้ผู้สูงอายุนั้นมาเป็นผู้สูงอายุที่เขาเรียกอะลึกพลังหรือ active aging ทำให้เขามีสุขภาพทั้งกายทั้งจิตที่ดีแล้วเขาสามารถดูแลตัวเองได้ความจำก็ไม่เสื่อมแล้วยังร่วมกิจกรรมกับสังคมจนวาระสุดท้ายนั่นเราก็พวกเราทั้งหมดจะหยุดกิจกรรมทางสังคมเมื่อเลข101ขึ้นเมื่อเลข101ขึ้นตอนนั้นเราเขาเรียกปลื้มปิติกับผลงานที่เราทำแล้วคนจะเดินตามเราพักได้แล้วแต่เราก็ยังไม่ป่วยแต่เราขอพักเราชื่นชมสิ่งที่เราทำอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะการที่เขาให้ definition ความเชื่อว่าคนเวลา60ปีขึ้นไปต้องเป็นคนแก่เป็นผู้สูงอายุมันเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณ คือคนเวลาแต่ก่อนคนไทยเขาเรียกว่ามีอาชีพเกษตรกรใช่ไหมคะเวลา60ปีแล้วแต่ก่อนลูกหลานอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไงเขาก็เลยอยากให้พ่อแม่เขาพักผ่อนแล้วก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรแต่สังคมสมัยก่อนลูกหลานเขาดูแลแบบเต็มที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างดีแล้วปัจจุบันมีไหมล่ะคะลูกหลานที่มาคอยดูแลแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ปรับแนวคิดใหม่คือการปรับแนวคิดอะพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนหมดเลยความเชื่อมันจะเปลี่ยนหมดเลยเรามาเปลี่ยนแนวคิดใหม่เลยค่ะว่าคน60ปีไม่ได้เป็นคนแก่ในเมื่อวัยมนุษย์ก็ไว้อายุตั้งเท่าไหร่คะมนุษย์ก็ไว้อายุถึง120ปี ก็คือเราแค่วัยกลางคนแล้ววัยกลางคนก็ทำอะไรบ้างคะคือเป็นวัยที่ร่างกายกำลังจะสร้างให้แข็งแรงเพราะเรามีประสบการณ์มาแล้ว 1-60 ปีเรามีประสบการณ์สูงมาแล้วอ่ะเราก็สามารถที่หยิบประสบการณ์นั้นมาดูแลล้างกายล้างของต่อให้สะอาดด้วยวิธีการธรรมชาติไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรเยอะมากเลยนะคะแล้วสิ่งที่ได้ที่ปรากฏนะคะท่านจะมีสุขภาพกายดีจิตดีมีอายุยืนยาวโดยที่ไม่มีโรคไม่เป็นโรคทางกายไม่เป็นโรคทางจิตไม่เป็นคนซึมเศร้าค่ะก็เข้ากิจกรรมในสังคมก็คือเรามาเข้ากิจกรรมในไฮเวิร์ดช็อปของเรานี่แหละค่ะถ้าลองดูภาพสิคะว่าแพลตฟอร์มของเราไปถึงไหมมันไปถึงขั้นนั้นจริงๆเลยเราจะกลายเป็นว่าคน60ปี70ปี80ปีเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นคนที่มีคุณค่าต่อครอบครัวเป็นคนที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติทุกคนนะคะล้างความคิดเดิมออกให้หมดเขาเรียกโปรแกรมจิตใหม่ให้หมดเลยว่าเราเป็นวัยกลางคนแล้วในการที่เราจะไปทำอะไรแต่ละอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดอาวุธที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพทั้งกายและจิตถ้าเกิด2อย่างนี้ไม่สมบูรณ์แบบเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรเลยงานนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดท่านก็ทราบอยู่แล้วนี่หลายคนปฏิบัติก็เห็นผลลัพธ์หมดเรารู้แล้วหลักในการทำให้อายุยืนนะคะเพราะฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องทำล้างความสะอาดของกายทั้งจิตให้เกิดเป็นนิสัยไม่ใช่เป็นภาระเหมือนอาจารย์ตื่นขึ้นมาตอนเช้าอาจารย์วิ่งละออกกำลังกายละ
อาจารย์จะล้างกายของอาจารย์ก่อนตอนเช้าล้างสารพิษนะคะวิธีการล้างสารพิษในปอดก็คือหนึ่งกระบวนการหายใจที่ท่านอาจารย์สริยาพร่ำสอนมีประโยชน์มากที่สุดค่ะออกซิเจนสามารถสูดเข้าไปนะคะเพราะว่าปอดของเราเวลาเราหายใจเราจะหายใจสั้นขนาดเราหายใจนะคะเรายังไม่คำนึงเลยว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพเรามากเลยแล้วเราพยายามที่จะหลีกหนีตัวเองให้อยู่ในอากาศบริสุทธิ์บางคนก็อยู่ในเขตเมืองหลวงที่มีฝุ่นละอองตลอดเวลาท่านต้องหาเวลานะคะบางครั้งถ้าเกิดมีเครื่องอะไรเขาเรียกว่าที่สามารถปรับอากาศเอาฝุ่นละอองพวกนี้อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์อย่างน้อยนะคะท่านต้องไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ไม่มีมลพิษนะคะถ้าเกิดเราสูดอากาศที่มีมลพิษอยู่ตลอดเวลามันแน่นอนนะคะร่างกายของเราพิษเข้าไปในร่างกายมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็พยากรณ์ได้เลยพยายามเอาตัวเองนะคะมาอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์สูดหายใจเข้าลึกๆเพราะว่าการหายใจลึกมันจะทำให้ออกซิเจนมันเต็มปอดเพราะปกติเราหายใจแค่ครึ่งปอดพอผ่อนลมหายใจออกลึกๆมันจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันอยู่ในกรีบปอดข้างล่างที่มันไม่เคยออกเลยที่มันเป็นของเสียออกมาวิธีการหายใจวิธีการออกอากาศเราพยายามออกแบบใช้ออกซิเจนคือหมายความว่าถ้าเดินเดินให้หอบเลยวิ่งวิ่งให้หอบหอบเลยอย่างน้อย30นาทีบางคนเดินเฉยๆคิดว่าออกกำลังกายแล้วประสิทธิภาพมันยังไม่สูงสุดถ้าเกิดเราวิ่งนะคะถ้าเกิดเราวิ่งในการออกกำลังกายนะคะเราวิ่งให้ได้ประมาณ30นาทีเลยค่ะช่วงแรกวอร์มอัพก่อนแต่คนที่ข้อเข่าเสื่อมอย่าวิ่งนะคะมันจะเสื่อมมากกว่าเดิมนะคะเราต้องใช้วิธีการออกกำลังกายแต่ละคนต้องปรึกษาว่าออกกำลังกายแบบไหนที่เหมาะสมคนหัวใจออกขนาดไหนคนข้อเข่าเสื่อมออกขนาดไหนเราไม่ใช่ตามเพื่อนไปทั้งหมดเพราะการที่ถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายถ้าเกิดเราวิ่งให้ได้ประมาณช่วงแรกเราเดินก่อนแล้ววิ่งให้ได้อย่างน้อย30นาทีให้หอบอ่ะมันจะได้เผาผลาญไขมันเลวในร่างกายของเราออกมาแล้วมันจะล้างพิษในร่างกายของเราโดยเฉพาะพิษที่อยู่ในระบบร่างกายของเราทั้งหมดจากระบบไหลเวียนของเลือดทั้งหมดออกมาทางเหงื่อเราทานน้ำก่อนตั้งแต่ตอนเช้าแล้วมันจะล้างพิษในระบบทางเดินหายใจของเราคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในกรีบปอดข้างล่างนั่นแหละถ้าเกิดเราหอบนี่มันจะผ่อนออกมาเอาของเสียพวกนี้ออกคือเราทำอย่างไรก็ได้เราต้องล้างพิษในกายของเราให้ออกอะค่ะที่มันอยู่นะคะไม่มีศาสตร์ตัวไหนแล้วค่ะนอกจากธรรมชาติหรือเราทำเองนี่คือวิธีการล้างพิษแล้วมันจะทำให้กระดูกของเราแข็งแรงกล้ามเนื้อของเราแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราดีระบบต่างๆนะคะทำงานได้เต็มที่นี่คือวิธีการออกกำลังกายคือยาอายุวัฒนะทำหรือยังคะทุกท่านคือทุกอย่างถ้าเกิดท่านต้องการที่จะมีอายุยืนยาวแล้วก็ไม่ป่วยท่านต้องบรรจุตระหนักบรรจุเรื่องพวกนี้ในวิถีชีวิตประจำวันไม่ทำไม่ได้อะแล้วมันไม่ได้หนักอะไรยิ่งทำยิ่งมีความสุขนะขณะที่ออกกำลังกายมันจะหลั่งสารเขาเรียกว่าสารแห่งความสุขท่านลองทำปฏิบัติดูนะเช้าๆตื่นมานะคะสัมผัสธรรมชาติทอดสายตาธรรมชาติแล้วท่านจะมีความสุขเพราะว่าธรรมชาตินี่มันจะดูดซับสิ่งที่เขาเรียกว่าความวิตกกังวลความทุกข์ความเครียดคือธรรมชาติพยายามช่วยมนุษย์ตลอดเวลาแต่มนุษย์ไม่เคยช่วยเหลือตัวเองนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในนี้เขาเรียกว่าล้างกายในแต่ละเรื่องนะเอาจารย์จะบอกว่าล้างกายในแต่ละเรื่องตั้งแต่เรื่องการออกกำลังกายนี่แหละคือการล้างกายแล้วการล้างจิตนะคะสำคัญมากที่สุดเลยค่ะเพราะเวลาเราป่วยแล้วกายกับจิตมันสัมพันธ์กันหมดเลยท่านลองดูเวลาท่านเจ็บปวดจิตท่านวิตกกังวลไหมมันก็วิตกกังวลเวลาจิตท่านมีความเครียดกระทบต่อกายไหมมากเลยค่ะทั้งปล่อยสารที่มาทำร้ายเซลล์ของเราทั้งไปกดภูมิต้านทานเห็นไหมคะสองอย่างนี้มันเกี่ยวพันกันหมดเลยแต่วิธีการดูแลสุขภาพของเราแต่เดิมเราไม่เคยคำนึงเลยแล้วไม่เคยมากำจัดที่สาเหตุกินยาอย่างเดียวมันก็เลยผลกระทบ
กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระยะยาวเกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนป่วยเต็มบ้านเต็มเมืองมันแก้ไม่ได้ยากเลยถ้าเกิดเรามี mindset มีความคิดที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นเรื่องจิตอาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์ก็ต้องทำตั้งแต่ตอนเช้าต้องล้างจิตบางคนตื่นขึ้นมานั่งสมาธิแล้วก็ลองเช็คอินตัวเองนะคะว่าคนเราไม่รู้บางทีอารมณ์ที่ติดอยู่ในสมองของเราอ่ะมันที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะจิตใต้สำนึกของเรานะคะที่เราเก็บประสบการณ์มาทั้งหมดซ้ำค่ะมันขวางอยู่มันไม่ได้หายไปไหนนะคะมันอยู่โน้นไปเก็บอยู่หน่วยความจำในจิตใต้สำนึกวันดีคืนดีไม่ต้องไปสั่งอะไรมาเลยค่ะมันขึ้นมาเองค่ะเคยเป็นไหมคะอยู่ๆเราก็เศร้าอยู่ๆเราก็กลัวอยู่ๆเราก็วิตกกังวลอ่ะอยู่ๆเราก็เบื่อเคยไหมคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอ่ะนี่เขาเรียกว่าจิตที่เราเก็บไว้ที่ใต้สำนึกมันมีทั้งทางบวกและมันมีทั้งทางลบแต่ส่วนมากทางลบแหละมากกว่าทางบวกเพราะฉะนั้นจุดนี้เราต้องข้ามผ่านมันให้ได้เราต้องรู้เราต้องมีสติและเราดูเลยว่าอารมณ์ของเราอยู่ระดับไหนเราต้องล้างค่ะเราต้องฝึกบางคนเป็นปีเป็นเดือนแต่เราต้องฝึกเพราะมันเป็นการล้างจิตถ้าเมื่อไหร่เราไม่ล้างจิตที่คิดทางลบทางบวกความวิตกกังวลนะคะไม่มีทางอ่ะจิตตรงนี้มันจะคิดกลัวคือเอาประสบการณ์ในอนาคตมาปรุงแต่งบางคนป่วยนิดเดียวก็คือปรุงแต่งคิดว่าเป็นโรคร้ายคิดถึงว่าไม่มีคนดูแลคิดไปจบเลยคิดไปถึงโรงศพเลยมันไม่มีประโยชน์นะคะคนเราอยู่กับปัจจุบันนะคะแต่จินตนาการอนาคตที่สวยหรูที่ดีที่ทางบวกไม่ได้ไปปรุงแต่งในทางลบอยู่กับปัจจุบันในกระจกอันที่3คือมีความฝันแต่ฝันในสิ่งที่เป็นบวกสิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่ไปปรุงแต่งในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราใส่โปรแกรมจิตได้หมดเลยค่ะเราจะเปลี่ยนทันทีเลยถ้าเกิดเราใส่ความคิดใหม่ในใจของเราในจิตของเราท่านจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ทันทีเลยการที่อยู่แบบเดิมๆกี่ปีมาแล้วคะมันหลุดพ้นไหมหลุดพ้นความทุกข์ไหมหลุดพ้นสุขภาพที่ดีไหมหลุดพ้นภาวะทางด้านเศรษฐกิจไหมแต่ถ้าเกิดมีแนวทางที่เราหลุดพ้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขภาพดีภาวะเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่มีขีดจำกัดเป็นที่ยอมรับต่อสังคมแล้วก็ได้สวรรค์สมบัติทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็วันนี้แหละที่อาจารย์สอนพวกท่านนี่แหละคือทางเดียวแล้วแหละที่จะนำสู่พวกท่านไปสู่จุดนั้นได้ถึงเป้าหมายโดยที่ว่าลงทุนต่ำมากความเสี่ยงต่ำมากแต่ผลลัพธ์มันเป็นผลลัพธ์ที่มนุษย์ทุกคนต้องการมนุษย์ทุกคนใฝ่หาก็คือสรุปพยายามวันละนิดนะคะแล้วก็ต้องตัดนะตัดก็เหมือนกับว่าชั้นหนึ่งคือเราต้องตัดสิ่งที่ความคิดลบพวกให้หมดในปัจจุบันบางทีก็ใช้วิธีการนั่งสมาธิบางทีก็ใช้วิธีการผ่อนลมหายใจค่อยๆลืมตรงจุดนั้นคือต้องเป็นรถที่เขาเรียกว่าไม่ใส่เกียร์ถอยหลังอ่ะชีวิตของเราไปข้างหน้าได้แล้วต้องเด็ดขาดอ่ะต้องเด็ดขาดอ่ะมันจะไม่มีความลังเลสงสัยแล้วลังเลสงสัยมากี่ปีแล้วกับชีวิตของเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ท่านไม่ต้องมีอะไรหรอกมีจิตที่ประเสริฐและท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้แบบมหัศจรรย์คนจะมาแบบติดลบหรือไม่ติดลบขอให้มีจิตแล้วก็มาเดินให้ถูกต้องแล้วท่านจะสู่เป้าหมายหมดเลยซึ่งทุกคนไม่ค่อยทราบทุกคนใช้ร่างกายเมื่อไหร่จะถึงคะใช้มากี่ปีแล้วทรุดโทรมไปเท่าไหร่แล้วซึมเศร้าไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็ติดกับความซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมีสมองซีกไหนที่ไปคิดความคิดสร้างสรรค์สมองจะไปดึงดูดคนดีๆสร้างสรรค์มาได้ไงในเมื่อเราคิดแต่สิ่งที่มันเป็นลบๆถ้าคิดลบนะคะคนที่มาหาเราก็ลบคลื่นมันจะดูดสิ่งลบๆมาหาเราหมดเลยนี่คือการตัดตรงนั้นค่อยๆตัดนะคะคนที่ป่วยก็เหมือนกันไม่ต้องไปจินตนาการว่าป่วยแบบโน้นแบบนี้มาฟังตามอาจารย์แล้วท่านจะมีความสุขก็คือการใช้จิตประพัดสอนนั่นแหละคือฌานหนึ่งตัดความคิดลบออกไปอยู่ฌานสองฌานสองเราปิติเราดีใจนะคะตัดได้หมดไม่ต้องไปหวนไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปคิดไปใ
ไปคิดเป้าหมายความฝันที่เราต้องการนะคะไปโฟกัสมันจะได้จิตของเราจะได้โฟกัสจิตของเราถ้าเกิดไม่มีที่จับบางทีมันก็แกว่งไปแกว่งมาเราก็ไปโฟกัสจินตนาการว่าเราสุขภาพดีอยู่ร้อยปีแบบคนแข็งแรงแข็งแรงไปท่องเที่ยวสบายไปเองหมดเลยมันทำได้อะค่ะเป็นคนแข็งแรงเป็นคนไม่ป่วยจากคนที่ป่วยก็โรคต่างๆมันลดลงหมดอะแล้วกลายเป็นแข็งแรงไม่เป็นภาระสังคมไม่ใช่ว่าแต่ละเดือนไปเอายาจากที่หมออย่างเดียวเป็นถุงเป็นหอกแล้วมามึนกันแต่ละคนคือมึนยานั่นแหละเราจินตนาการใหม่สิคะในเมื่อมันมีลู่ทางอาจารย์ก็บอกลู่ทางให้พวกท่านแล้วอะเพราะท่านมีบุญนะคะที่ได้มาฟังตรงจุดนี้คนที่ไม่มีบุญไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาเพราะอย่างน้อยจิตท่านต้องเป็นจิตดีอ่ะท่านจึงได้เข้ามาฟังความรู้ที่ดีๆและมันเป็นวิธีการทางลัดที่ท่านจะไปสู่ตรงจุดนั้นได้ก็จะเข้ามาสู่ฌาน2เริ่มมีความสุขเริ่มปื้มปิติฝึกนะคะพอได้ฌาน2สมองของท่านมันจะเริ่มเก็บสิ่งที่ดีๆถ้ามาฟังในห้องนี้เราจะมีพลังเดี๋ยวจะมีคอร์สสร้างแรงจูงใจพลังดีๆเวลาท่านสืบสื่อสารอะไรแต่ละอย่างนะคะท่านต้องเอาตัวเองไปอยู่สิ่งแวดล้อมที่มันเป็นบวกอย่าถอยตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นลบมันจะดูดที่นี่ที่ไอเวิร์นช็อปเราพยายามสร้าง mindset แล้วพยายามใส่สิ่งแวดล้อมที่เป็นบวกให้ท่านหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะมีความรู้เยอะแยะเตรียมพร้อมนะคะที่นี่คืออาจารย์บอกได้เลยท่านจะได้ครบพร้อมเพราะว่าความรู้ในการประกอบอาชีพของท่านท่านจะได้เรียนรู้หมดที่นี่ไม่ต้องไปที่ไหนเยอะแยะมากมายเลยแล้วฟรีหมดทุกอย่างมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ให้จริงๆอ่ะเมตตานะช่วยเหลือผู้อื่นอ่ะมันธุรกิจที่เป็นการให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ได้สุขภาพแล้วก็ได้อาชีพเพราะฉะนั้นนะคะฝึกทุกวันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือคนปกติจิตเป็นอันดับแรกเลยต้องล้างให้สะอาดตายเป็นตายห้ามทุกข์ห้ามกลัวห้ามที่ตกกังวลแล้วมาหาความรู้ที่คิดบวกมาหาวิธีดูแลสุขภาพที่ดีปรารถนาหาวิธีดูแลสุขภาพที่ดีเข้มงวดในการดูแลสุขภาพที่ดีแต่ทำด้วยมีความสุขพอสุขภาพดีแล้วสมองของเราคลื่นมันจะไปอยู่อีกระดับหนึ่งคือคนคิดบวกมันจะไม่เกิดความท้อแท้มันจะมีความหวังต้องคิดเลยมนุษย์คือสุดมหัศจรรย์นะก็พยายามที่จะทำตัดกิเลสตรงนั้นให้จิตเป็นจิตประพัดสอนพอจิตประพัดสอนนี่มันจะไม่กังวลมันจะไม่กลัวมันจะจิตที่บ้าบิ่นกล้าไงกล้าตัดสินใจในการที่จะสำเร็จมีความตื่นเต้นไม่เบื่อแล้วก็มีความสุขแล้วเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์จิตประพัดสอนเพราะมันว่างไงมันไม่มีกิเลสไม่มีความกลัวไม่มีอะไรแล้วจิตพวกนี้พอระดับหนึ่งมันจะดึงดูดมันจะช่วยนะคะจักรวาลเขาช่วยดึงดูดคนที่ดีๆมาหาเราหมดเลยดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาแต่เราต้องมีพฤติกรรมในการกระทำด้วยเพราะมันเป็นแรงจูงใจเวลาเรามีเป้าหมายเสร็จแล้วไม่ใช่นั่งภาวนาอยู่อย่างเดียวฉันอยากได้โน้นอยากได้นี่มันผิดมันไม่มาหรอกค่ะแต่เรามีแรงปรารถนาสมมติว่าเราตั้งเราจินตนาการไว้เลยเขาเรียกกระจกบานที่3เห็นมาเลยตอนนี้สุขภาพดีเที่ยวทั่วไปหมดเลยมีรายได้มั่งคั่งรายได้ไม่มีขีดจำกัดลูกหลานห้อมล้อมพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศ80ปียังปึ้งปังขับรถท่านลองดูกินบรรยากาศตรงนั้นดูสิกลายเป็นว่าคนเราอยู่ในสังคมท่านทำได้ทุกคนน่ะทั้งคนที่ป่วยกลับมาได้หมดเลยจะไปหิ้วหม้อยาตลอดชีวิตทำไมล่ะจ๊ะในเมื่อใช้วิถีธรรมชาติเซลล์ของเรามันก็ซ่อมกลับมาได้มันฟื้นฟูได้อ่ะจินตนาการในสิ่งบวกแบบนี้เราจะตื่นขึ้นมาแบบมีความหวังมั่งคั่งอ่ะเพราะที่ให้เวิร์กช็อปไม่ใช่ให้เฉพาะอายุยืนยาวอย่างเดียวมันให้ความมั่งคั่งทางด้านการเงินแล้วทำอย่างไรเอาท่านลองดูนะคะว่าที่นี่คือง่ายมากเลยที่นี่คือง่ายมากเลยนะคะถ้าเกิดท่านมาเจอความรู้ที่มันตกผลึกจากสิ่งที่ยากยากกลายเป็นให้ก็มาทำกับคนที่เรื่องตกผลึกทางด้านความรู้ในแต่ละด้านแล้วไม่ว่าเรื่องจิตประพัดสอนไม่ว่าเรื่องการดูแลสุขภาพบางคนเรื่องจิตประพัดสอนอาจารย์ศึกษามากี่ปี20ปีมาถอดให้พวกท่านอ่ะอาจารย์นงรัตน์30ปีมาถอดให้พวกท่านอ่ะท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกลองถูกอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องธุรกิจที่ท่านอาจารย์สริยาซึ่งก็เป็นตัวแบบของความสำเร็จมาแล้วอ่ะที่มาสร้างให้พวกเรา
นะคะแล้วเมื่อคืนนี้นะคะฟังท่านประธานอาจารย์บอกได้เลยว่าเดี๋ยวอาจารย์ขยายให้แล้วท่านจะนอนไม่หลับเหมือนหลายคนเมื่อคืนมันจะเห็นโอกาสทั้งสุขภาพดีทั้งรายได้เบ็ดไม่มีขีดจำกัดจริงๆเมื่อคืนนะคะดึกแล้วทุกคนนะคะกระตือรือร้นอาจารย์อยากให้บริษัทเปิดเร็วมากเลยอยากเปิดเร็วหนูตื่นเต้นหนูนอนไม่หลับแล้วเมื่อวานที่ท่านประธานไลเราก็นิ่งสงบอยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านนอนไม่หลับอาจารย์นี่แหละไม่หลับทั้งคืนเพราะอาจารย์คิดว่าตลาดมันกว้างมากแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันหายใจแบบเหนือคู่แข่งหมดเลยและเป็นตลาดที่เขาเรียกพุชผลักแรงดึงดูดให้คนเข้ามาเราจริงๆเลยเอาฟังนะทำไมอาจารย์พูดแบบนี้ท่านลองดูนะคะว่าตอนนี้คือเอาเรื่องสินค้านะคุยเรื่องสินค้าก่อนนะคือที่นี่มันมีจุดเด่นนะท่านต้องขายจุดเด่นให้ได้เลยและท่านต้องรู้จุดเด่นมันให้ได้เลยว่าจุดเด่นของที่นี่ไฮวอนช็อปมันคืออะไรคือสินค้าที่นี่เวลาท่านมาแตะแล้วคือเป็นสินค้าที่ถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็เกรดพรีเมียมเกรดเออะนี่คือจุดเด่นที่อาจารย์ประทับใจมากที่สุดทำไมที่นี่มีสินค้าที่ถูกกว่าท้องตลาดแล้วเกรดพรีเมียมมันก็มีที่มาที่ไปเพราะที่นี่การลงทุนต้นทุนเหมือนจะศูนย์บาทออฟฟิศก็ไม่ใหญ่โตไม่มีพนักงานอะไรเยอะแยะมากมายพาร์ทเนอร์แต่ละคนนะคะระดับโลกทั้งนั้นไม่มีเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวเขาเอาเปอร์เซ็นต์น้อยมาก5%น่ะไม่มีบริษัทไหนที่เขาทำกันหรอกไม่เอาเงินเดือนโปรแกรมเมอร์ก็มาเป็นพาร์ทเนอร์ก็ฟรีขนาดโปรแกรมเมอร์อาจารย์คิดว่าน่าจะถ้าเกิดเก็บเงินน่าจะเป็น10 ล้านเลยมั้งที่ทำให้เราอยู่ตอนนี้ฟรีเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ก็เป็นหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นสินค้าที่ท่านจะได้อาจารย์บอกได้เลยว่าสินค้าเริ่มมาแล้วมันเป็นสินค้าตั้งแต่เราลืมตาจนเราหลับตาตั้งแต่เราลืมตาจนเราหลับตาแล้วสินค้าที่ถูกกว่าท้องตลาดโดยทั่วไปเกรดพรีเมียมแล้วเวลาเรามาอยู่ที่นี่แล้วเรามีผลประโยชน์ตอบแทนด้วยท่านคิดว่าทุกคนอยากเข้ามาตบเท้ามาที่ไฮเวิร์นช็อปไหมหรือจะเถียงอาจารย์หรือจะเถียงอาจารย์เอาวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องคอลดต้มแค่นมท่านก็นอนไม่หลับแล้วแค่นมตัวนี้ก็นอนไม่หลับแล้วเพราะบางบริษัทที่อาจารย์รู้ว่าเขาทำตลาดโคลดต้มไม่ใช่เพิ่งมานะตลาดโตมากๆเลยแบบมหาศาลนมโคลดต้มตัวนี้ด้วยความฉลาดไงด้วยความที่รู้ด้วยความมีประสบการณ์ว่าสินค้าตัวไหนที่มันลงแล้วมันปังเพราะท่านมีประสบการณ์มาตั้ง30 ปีไงโคลตุ้มตัวนี้นะคะมันผ่านโรงพยาบาลเลยนะเพราะมันมีคุณค่ามหาศาลบางคนทำโคลตุ้มบางบริษัทที่อาจารย์รู้ทำโคลตุ้มอย่างเดียวนะแพงด้วยนะและจ่ายผลน้อยด้วยนะยังโตระเบิดบอร์เรอร์เลยเพราะอะไรคือทั้งหมดที่มาจากธรรมชาติรังสรรค์มันเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยท่านเคยได้ยินไหมว่าทำไมเขาจึงรณรงค์ให้กินนมแม่กันทำไมเขารณรงค์ให้กินนมแม่กันคำเดียวชัดๆและเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าในนมแม่มันมีสารอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่านมน้ำเหลืองไอสารตัวนี้โคตรที่ธรรมชาติรังสรรค์มาให้มนุษย์โดยเฉพาะเด็กที่เพิ่งคลอดออกมาให้เขามีภูมิคุ้มกันให้เขาเจริญเติบโตแข็งแรงให้เขาสร้างกระดูกให้สร้างกล้ามเนื้อให้สมองฉลาดซ่อมสร้างเซลล์ของตัวเองอ่ะมันมีโกรทแฟกเตอร์คือฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตอ่ะใครเป็นคนสร้างคะทำไมธรรมชาติมันเก่งๆขนาดนั้นอ่ะไอเด็กน้อยที่ออกมาแล้วก็บอกว่ามันต้องมาสู่สังคมโลกภายนอกอ่ะ
มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงใส่มาให้น้ำนมรู้ธรรมชาติเขาทำมานะไม่ใช่เฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะวัวมันก็มีเขาเรียกนมน้ำเหลืองคนสมัยก่อนเขาเรียกนมเสียแต่เวลาเขาไปศึกษาวิจัยมันมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเยอะแยะมากมายเลยที่จะทำให้เด็กฉลาดที่จะทำให้เด็กไม่ป่วยก็มีภูมิคุ้มกันที่จะทำให้การสร้างกระดูกการเจริญเติบโตสร้างเซลล์วิตามินแร่ธาตุเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่านมน้ำเหลืองหรือคอลลิตุมเขาจึงให้เด็กกินนมแม่เพราะไอ้ตัวนมน้ำเหลืองนี่แหละมันรู้มีประโยชน์มหาศาลนะคะทีนี้หลังจากนั้นเขาก็ไปค้นนักวิทยาศาสตร์เขาก็ไปค้นนะคะว่าไอ้โคลุตุ้มตัวนี้มันมีสารอะไรมันมีความจำเป็นอย่างไรกับมนุษย์ล่ะมันจำเป็นเฉพาะเด็กอย่างเดียวเหรอไม่ใช่มั้งก็ปรากฏว่าเขาไปตรวจพบว่าไอ้โคลุตุ้มตัวนี้มันมีภูมิคุ้มกันนะคะแอนติบอดีคือภูมิคุ้มกันใส่มาให้ร่างกายของคนที่ไม่ว่าจะเป็นลูกวัวหรือลูกคนนี่แหละของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอะค่ะท่านเคยได้ยินไหมที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราปฏิบัติหลักทั้งหมด6ประการตัวนี้เราต้องการเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราอะต้องการเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราอะมันจะทำให้สามารถที่จะดักจับกินเชื้อโรคค่ะดักจับกินเชื้อโรคที่จะไปทำร้ายร่างกายของเราแม้แต่เซลล์มะเร็งมันจะทำให้เด็กไม่ป่วยร่างกายจะเติบโตมีเสียงดังนะคะปิดไมค์หน่อยนะคะปิดไมค์หน่อยนะคะปิดไมค์หน่อยค่ะปิดไมค์หน่อยนะคะเพราะว่าบางคนนะคะถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันแข็งแรงเราไม่จำเป็นบางคนไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้เพราะเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเขาเรียกภูมิคุ้มกันที่เราสร้างเองอะแบบครอบจักรวาลแต่เวลาเรากินนมน้ำเหลืองหรือโคเลสตุ้มตัวนี้เข้าไปมันไปสร้างเลยอะค่ะแล้วเข้าไปมันไปสร้างเลยอะนะพอสร้างภูมิคุ้มกันเสร็จแล้วมันมีเขาเรียกมีอยู่ตัวในนี้ที่เขาวิจัยพบมานะคะเขาเจอเขาเรียกว่าโกรทแฟกเตอร์ก็คือฮอร์โมนของการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเวลาใครทานเข้าไปแล้วอ่ะหนึ่งมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นต่อเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดเลยค่ะแม้แต่เซลล์มะเร็งนะคะสองมันจะทำให้การเจริญเติบโตเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คือเด็กนี้พัฒนาการกำลังจะเดินเติบโตภูมิคุ้มกันกำลังสร้างเวลาให้เด็กเข้าไปนะคะภูมิคุ้มกันก็จะสูงขึ้นแล้วการจะเดินเติบโตของเขาจะเร็วมากเพราะมันจะไปสร้างเซลล์ใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือ growth factor แล้วสำหรับผู้สูงอายุที่เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันถอยลงแล้วก็การ growth factor จะลดน้อยลงก็จะไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นแล้วก็ทำให้การเจริญเติบโตความเป็นหนุ่มเป็นสาวสร้างซ่อมเซลล์เพิ่มมากขึ้นแล้วจะไปดูแลเรื่องกระดูกไปดูแลเรื่องความจำไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ความจำเริ่มไม่ดีหรือ เด็กที่ต้องการความเฉลียวฉลาดมันเป็นสุดยอดมากเลยที่ใครต้องการมันเป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เฉพาะเด็กหรือผู้สูงอายุมันทุกคนนะคะเรามีความจำเป็นที่ต้องเสริมเข้าไปเพราะบางครั้งในชีวิตประจำวันของเราไม่เพียงพอในการที่จะมีสารพวกนี้เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะเพื่อที่ทำให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยหรือคนปกตินี่แหละเพราะฉะนั้นเขาก็เลยผลิตนมคอลเลสตุ้มขึ้นมาแต่ถ้าเกิดจะเอาในคนมันคงไม่เพียงพอเพราะมีน้อยนิดพอจากนมวัวนะคะของบริษัทเรานี่มาจากนมของนิวซีแลนด์นะคะวัวจากนิวซีแลนด์เพราะนิวซีแลนด์นี่เขาจะไม่ฉีดฮอร์โมนเลยแล้วเขาจะเลี้ยงในทุ่งหญ้าที่สะอาดเขียวขจีนะคะเขาจะเอานมน้ำเหลืองหลังจากที่นมที่วัวนี่เขาคลอดออกมานะคะเป็นนมน้ำเหลืองนี่แหละเก็บไว้แล้วก็ไม่ใช่ได้ตลอดทั้งปีนะเพราะฉะ
นี้นะคะที่ทานเข้าไปอาจารย์จะบอกให้เลยว่าผู้สูงอายุที่เราดูแลเราบอกเรารักนักรักหนาท่านไม่ต้องไปหาตัวอื่นให้เลยค่ะเด็กลูกเราที่กินนมอยู่นะคะท่านทดแทนตัวนี้ได้หมดเลยเพราะอะไรคะหนึ่งราคานี้อาจารย์บอกได้เลยว่าถูกกว่าท้องตลาดแต่เกรดมันพรีเมียมเราไม่ต้องไปหาอะไรให้มันหลายอย่างไม่เป็นลูกของเราหรือผู้สูงอายุที่เราก็กินอยู่แล้วอะเราหาเครื่องดื่มที่บำรุงสุขภาพอยู่แล้วบางครั้งไปหาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะแต่นี่มันผ่านการวิจัยเดี๋ยวเปเปอร์วิจัยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ด้วยคุณภาพที่ 32,710 บาทอาจารย์ว่ามันถูกมากเด็กบางครั้งเล็กๆ ก็กินแค่ครึ่งซองผู้ใหญ่ก็วันละ1ซองเพราะเราก็ใช้อยู่เราก็ไม่ได้พ่อแม่เราติดของเราทานอยู่แต่เรามาทานในสิ่งที่มันมีคุณค่าที่เราเห็นอยู่แล้วว่าในนี้มันคืออะไรมันผ่านการวิจัยหมดเลยทานเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเด็กไม่ค่อยป่วยผู้ใหญ่ทุกคนที่ทานเข้าไปแล้วไม่ค่อยป่วยเพราะว่ามันสร้างภูมิคุ้มกันแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดทานเข้าไปแล้วมันจะเกิดความเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นคือเราดูแลสุขภาพข้อที่1ถึงข้อที่6มันก็เสริมความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่แล้วอะแต่เราเปลี่ยนจากนมที่เราอาหารเสริมตัวอื่นจากนมที่เราใช้อยู่แล้วมาเปลี่ยนเป็นนมคอเลสเตอรอลมันจะไปช่วยสร้างซ่อมเซลล์ของเราอะที่สึกหรอให้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะมันมีไอ้ตัวโกรทแฟกเตอร์ก็คือเหมือนที่เรานอนหลับนั่นแหละเป็นฮอร์โมนของการสร้างความเจริญเติบโตซ่อมสร้างเซลล์ให้เราแล้วที่สำคัญเด็กนะคะจะไปช่วยเรื่องสมองเรื่องความฉลาดจะทำให้เด็กโตเร็วนะคะซ่อมแซมเรื่องกระดูกคือมันเหมาะสมกับทุกคนที่มีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้แล้วเป็นสิ่งที่เราบริโภคกันอยู่แล้วท่านคิดว่าตลาดของเราใหญ่ไหมแล้วที่นี่ growth factor สูงที่สุดที่ท่านประธานบอกนะคะเปอร์เซ็นต์ลดแฟกเตอร์สูงที่สุดที่มาจำหน่ายคือของเรามาหลังแต่เราต้องมีอะไรที่เป็นโดดเด่นบอกแล้วนะคะแต่มันเป็นตลาดที่เขาติดตลาดอยู่แล้วว่ามันดีเพราะว่าสินค้าตัวนี้นะคะที่ท่านประธานเขาใช้มาเป็น10ปีแล้วแล้วมีวิจัยมีผลงานเยอะแยะมากมายคนกรดไหลย้อนทานเข้าไปเห็นว่าสองสามซองอ่ะคนที่มีแผลเบาหวานอ่ะเพราะมันจะไปช่วยเรื่องการซ่อมสร้างไงไม่ใช่ยานะคะซ่อมสร้างทานเข้าไปแล้วทำให้คนที่ดูแลสุขภาพแบบอย่างดีของอาจารย์ที่พูดอยู่แล้วใช้สเปรย์กันจงแล้วเสริมด้วยนมที่เราทานอยู่แล้วเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้สุขภาพของท่านจะกลับมาเร็วมากเลยเป็นการฟื้นฟูอย่างดีเลยเห็นไหมคะว่าสิ่งที่มาแต่ละอย่างมันเหนือจริงๆและสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วอะตลาดนี่เต็มไปหมดเลยตรงนี้ต่างประเทศนะคะคอเลสเตอรอลนี่ก็ต้องการมากเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไหนเข้าได้หมดประเทศลาวประเทศทุกอย่างตัวที่สองที่เข้ามานะคะข้าวสารทุกคนทานไหมคะข้าวสารอย่ามองเรื่องข้าวสารเป็นของธรรมดาการที่เราป่วยอยู่ตอนนี้ปัญหาเยอะมากเลยคือเราทานข้าวที่มันขัดขาวแล้วก็มีแป้งแล้วก็น้ำตาลสูงที่เป็นปัญหาโรคแตกอยู่ตอนนี้หลายคนคือทานข้าวแล้วทานเยอะไงจะเอาไงก็คือลดไม่ได้แป้งกับน้ำตาลคือทานเยอะมากเลยค่ะจะดีไหมเรามีข้าวสารนะคะข้าวสารตัวนี้จริงๆมันโด่งดังนะในท้องตลาดข้าวสารน้ำตาลต่ำเขาขายแต่ข้าวสารอย่างเดียวยอดก็ไม่รู้กี่ล้านแต่จะดีไหมของเรานะคะราคาต่ำกว่าท้องตลาดแต่เกรดพรีเมียมเข้ามาอีกแล้วท่านคิดว่าตลาดจะไม่ไปหรอคะเรามาจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะเราได้เปรียบได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในลักษณะที่เราบริหารคือต้นทุนเราต่ำไงและสินค้าของเราก็เลยกลายเป็นว่าถูกกระท้องตลาดแล้วก็เกรดพรีเมียมตัวนี้ท่านลองดูซิว่าประชาชนตอนนี้ร้อยทั้งร้อยอะโรคที่เกิดจากความเสื่อมโรคที่เกิดจากการกินแป้งเกินอะมันเกือบทุกบ้านอะความดันเบาหวานมีเกือบทุกบ้านเลยค่ะถ้าเกิดเราปรับพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนข้าวสารเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะเอาไปผสมไม่ใช่ทั้ง 100%1ใน3หรือว่าไงเนี่ยที่ข้าวสารที่เรามีอยู่แล้วปลอดสารพิษวงเล็บนะมันต้องมีที่มาที่ไปข้าวสารพวกนี้ก็จะแบบปลอดสารพิษเอาไปทานผลลัพธ์ที่ได้นะคะน้ำตาลท่านจะลดความดันท่านจะลดเพราะมันลดพวกแป้งนะมันลดพว
เดี๋ยวให้เขาเอารายละเอียดมาทั้งหมดนะคะเดี๋ยวอาจารย์เคยศึกษาแล้วก็ตลาดเดินดีมากเลยตัวนี้นะคะเพราะว่ามันที่เป็นที่ต้องการเลยและปลอดสารพิษเห็นไหมคะท่านเปลี่ยนที่ใจย้ายที่ซื้ออีกแล้วเพราะข้าวสารเราก็กินอยู่แล้วไงได้ทุกบ้านไหมคะคนที่สุขภาพดีนั่นแหละต้องกินเราจะร้อยป่วยอย่างไรคะคือกินทุกบ้านตลาดโตมหาศาลแล้วก็เป็นที่ต้องการนะคะอีกตัวหนึ่งที่มานะคะน้ำเห็นไหมคะทุกคนกินน้ำไหมแต่น้ำที่ท่านกินอ่ะบางครั้งคุณภาพมันเป็นแบบไหนจะดีไหมคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งส่วนมากในร่างกายของเรานี่มันจะประกอบด้วยเขาเรียกว่าน้ำเกือบ 70% นะแต่ถ้าเกิดสภาพน้ำที่ pH เป็นขุ่นมะเร็งมันจะโตเร็วมากเลยตั้งแต่การเรากินอาหารนี่แหละแต่หลักทั้งหมดเวลามาเสริมข้อที่6ท่านต้องปฏิบัติ 1-5 ให้เข้มข้นนะแล้วมาเสริมที่ข้อที่6มันเสริมใหญ่เลยอ่ะจะทำให้สุขภาพของท่านเห็นชัดเร็วมากน้ำนี้เขาเรียกว่าน้ำด่างท่านเคยได้ยินไหมครับว่าน้ำด่างหลายบริษัทขายน้ำด่างโด่งดังมากมากเลยเพราะน้ำตัวหลักที่มันเป็นส่วนผสมในร่างกายของเราเกือบทั้งหมดเลยพอเราใช้น้ำด่างมีเสียงมาจากที่ไหนอีกเนี่ยมีเสียงมาจากที่ไหนอีกคะโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งเวลาเราทานน้ำด่างอ่ะมันจะปรับร่างกายของเราให้ pH เป็นด่างมันจะขยายตัวช้ามากเลยเห็นไหมน้ำมันก็เราก็กินอยู่แล้วอ่ะแล้วมาเปลี่ยนเป็นของที่มันดีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเราอ่ะแล้วซื้อเลยได้ผลตอบแทนกลับไปบอกคนอื่นให้ผลตอบแทนกลับเราไม่ต้องกลัวต่อไปเหมือนกินฟรีกันทั้งหมดอ่ะอีกตัวหนึ่งที่จะเข้ามาก็ชอบมากเลยนะไม่ใช่เฉพาะคนอีสานหรอกอาจารย์ไปเรียนปริญญาโทที่มหาลัยขอนแก่นอาจารย์ก็ชอบน้ำปลาร้าไงแต่ถ้าเป็นน้ำปลาร้าที่เขาผลิตแบบมีคุณภาพไม่มีอะไรที่มันเสี่ยงอ่ะไม่มีอะไรที่มันเสี่ยงอ่ะท่านคิดว่าท่านอยากกินไหมเห็นไหมเรื่องอาหารการกินก็เข้ามาในบริษัทเราหมดแล้วน้ำปลาร้ายังเข้ามาเลยต่อไปสินค้าโอท็อปก็เข้ามาเต็มหมดเลยแล้วท่านจะไปที่ไหนมันเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่ปลอดภัยถูกกระท้องตลาดแต่เกรดพรีเมียมทุกคนในประเทศไทยถ้าเกิดเปิดห้างนี้ท่านคิดว่าจะช่วยเขาเยอะมากไหมช่วยทั้งเรื่องสุขภาพทั้งกายทั้งจิตช่วยทั้งรายได้อะมันจะพุชแบบธรรมชาติมากเลยธุรกิจของเรานะไม่ต้องไปนั่งขายอะไรอยู่ค่ะแค่เขาสมัครแล้วก็เป็นเจ้าของห้างแล้วก็เขาปฏิบัติหลัก5ประการแล้วก็ดูแลกายจิตแล้วก็ไปดูว่าเขาด้อยอยู่ตรงไหนก็บริโภคสินค้าที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอะแต่มาใช้ที่นี่ถูกกระท้องตลาดเกรดพรีเมียมแล้วก็ได้ผลตอบแทนมันยากที่ไหนตลาดที่นี่มันยากที่ไหนตลาดที่นี่มันแบบธรรมชาติไปหมดเลยอะมันพุทธไปให้คนถ้าเกิดเข้ามารู้รายละเอียดทั้งหมดอ่ะมันเป็นการตลาดที่ดึงดูดไปแล้วอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะปล่อยการอบรมทั้งหมดที่นี่เยอะแยะมากมายเลยครบจริงๆระดับประเทศทั้งนั้นแหละที่จะมาช่วยพวกเรานะคะในการพัฒนาเราให้มีฝีมือมากยิ่งขึ้นก็มีมือถืออยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วลงทุนต่ำมากความเสี่ยงศูนย์อ่ะมีรายได้ไม่มีขีดจำกัดมีอีกไหมอาชีพแบบนี้ช่วยพวกท่านสุขภาพดีมันจะตอบมีอาชีพไหนที่จะสามารถตอบสิ่งที่มนุษย์ต้องการ1มีรายได้ไม่มีขีดจำกัดที่นี่ทำสินค้ามันจ่ายไม่มีลิมิตจำกัดแล้วมันผลักแบบธรรมชาติใครเข้ามาก็มีความสุขไม่ได้ไปฝืนอะไรเขาเลยเขาใช้อยู่แล้วแต่ไปใช้สิ่งที่ดีเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ไปขายของอะไรใครมาก็คือมาใช้ของในห้างของตัวเองแค่นั้นเองก็จะเกิดเขารู้คุณสมบัติถามว่าใครไม่อยากใช้บ้างอะใช้ที่อื่นไม่ดีแพงด้วยแล้วก็ไม่ได้ผลตอบแทนกลับและใช้ที่นี่อ่ะแล้วการลงทุนต่ำมาก1,700 บาทตลอดชีวิตเก็บเกี่ยวไปเลยจะเอาเดือนละกี่ล้านล่ะคะ
แล้วต่อไปจะมีนักลงทุนมากเลยเพราะว่ามันจะโตไป4 ประเทศแล้วแล้วก็ท่านลองดูที่ว่าสินค้าของเราถ้าเกิดเป็นแบบนี้ยอดจะสูงไหมคะก็3%เฉยๆดีกว่าฝากเงินธนาคาร36,710 บาทคนที่เหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องกู้หนี้กู้สินนะได้รายวันเลยค่ะท่านเห็นโอกาสเลยนะคะว่ามันสามารถที่จะร่วมธุรกิจกับบริษัทนี้ได้ไหมกับสินค้าแบบนี้กับยอดแบบนี้กับการที่บริษัทเราจะไปทั่วโลกอาจารย์คิดว่ามันยืนแบบแข็งแกร่งมันเป็นเครื่องบินที่ทะยานแล้วแหละนะคะเครื่องบินที่ทะยานแล้วเปิดระบบปั๊บทุกคนนอนไม่หลับกันแล้วตอนนี้ทุกคนนอนไม่หลับสตาร์ทนะคะในเมื่อโอกาสมาถึงนะคะกองทุนเมื่อไหร่พร้อมก็ลงเองนะเราไม่ต้องคอยอะไรทั้งสิ้นเลยมันเป็นโอกาสที่สามารถจับเงินล้านได้แบบสบายมากๆเลยเราจะคอยอะไรอยู่ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันหรือท่านมีตัวอื่นที่เลือกอยู่ถ้าดีกว่านี้ก็ท่านทำไม่ได้มีปัญหาที่นี่ไม่มีการบังคับอะไรเลยมันเป็นโอกาสจริงๆที่เราเข้ามาแล้วอาจารย์คิดว่ามันโชคดีมากๆเลยที่เรามาเจออาจารย์ก็โชคดีมากเลยที่วัยเกษียณแล้วมาเจอบริษัทแบบนี้นั่งขนลุกเลยว่ามันเข้ามาได้ไงมันมาประกอบกันได้ไงมันง่ายมากเลยมันสามารถพลักปุ๊บเข้าไปได้ต่างประเทศแล้วไม่มีแล้วเชื่อไหมมันจะเป็นรายได้ที่ไม่ตกเพราะคนจะซื้อซ้ำไงมันจะซื้อซ้ำเพราะอยู่ในวิถีชีวิตแล้วมันถูกกับท้องตลาดแล้วมันดีแล้วคนจะไปซื้อที่ไหนล่ะคะมันก็ซื้อซ้ำอยู่แบบนั้นแล้วต่อไปมันจะมีหมดอ่ะก็จับจ่ายกันในนี้ชีวิตประจำวันแต่ละครัวเรือนใช้เยอะแยะมากมายน้ำปลาร้าก็ไม่ต้องซื้อที่อื่นมาที่นี่ปลอดภัยข้าวสารก็มาที่นี่ปลอดภัยจะไปซื้อที่อื่นทำไมล่ะคะพุชเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเป็นเจ้าของกิจการห้างของตัวเองแค่นั้นเองค่ะเปลี่ยนไมล์เซ็ตโอเคนะคะวันนี้อาจารย์ปูพื้นฐานเพราะเมื่อวานคือจะขยายที่ท่านประธานบางคนไม่ได้เข้าเดี๋ยวบอกว่ามันจุดสำคัญของเรามันมหาศาลมากเหลือเกินกำลังที่จะเคลื่อนเข้ามาในไฮเวิร์นช็อปของเรานะคะอาขอเจอให้สอบถามแล้วก็แชร์ประสบการณ์เจอเลยนะคะอาจารย์ครับอาจารย์ครับเรื่องนมนี่ไม่ตัดฉี่เท้าไหมครับอ๋อนมมันเป็นสัตว์สี่เท้าแต่นี่มันไม่ใช่เป็นเนื้ออ่ะโอเคนายเข้าใจเนาะนมเป็นสัตว์สี่เท้าคืออัวแต่ตัวนี้มันเป็นนมน้ำเหลืองไอตัวที่มีปัญหาที่เป็นสัตว์สี่เท้าคือตัวเนื้อตัวเนื้อที่มันมีไขมันไอนี่เขาเอาไขมันออกหมดเลยนะเขาสกัดเอาไขมันออกหมดเลยกระบวนการของเขาแล้วเอาเชื้อโรคออกหมดเลยทีนี้ไอเนื้อตัวนั้นอ่ะมันไม่ย่อยแล้วมันมีไขมันเลวนะครับเจือปนอยู่แต่ตัวนี้มันเป็นนมจากนมวัวค่ะมันไม่ได้เป็นตัวเนื้อนะคะมันไม่ได้เป็นตัวเนื้อเป็นนมน้ำเหลืองตัวนี้มันคนละเรื่องกับเนื้อนะคะที่ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราทานโปรตีนตัวนั้นคือตัวเนื้อนะคะตัวนี้ไม่มีผลกระทบค่ะเพราะมันสร้างภูมิคุ้มกันนะคะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันและไปเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วกระบวนการสกัดเขาจะเอาพวกไขมันนะคะไขมันที่ไม่ดีออกเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็จะเอาเขาเรียกว่าเกิดเชื้อโรคพวกนี้ก็จะกระบวนการของเขาได้มาตรฐานหมดเลยค่ะเป็นสิ่งที่ดีค่ะมันไม่ได้เอาส่วนตัวเนื้อมันมากินนะคะไอตัวนี้เป็นนมน้ำเหลืองอะค่ะเป็นน้ำเหลืองที่ไม่ใช่เป็นโปรตีนแล้วก็ไปย่อยอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคนะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์จำมายุรามนปานีนะคะเป็นคนจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอายุ61 ปีค่ะจะถามอาจารย์เรื่องสุขภาพค่ะเพราะว่าตั้งแต่ปี65มาค่ะหนูมีก้อนที่คอค่ะเมื่อวานหนูก็ส่งเอกสารที่ว่าไปอัลตราซาวด์มาจากโรงพยาบาลนะคะมันจะมีก้อนอยู่หลายก้อนเลยค่ะอาจารย์ที่คอมันบวมมาตั้งแต่ปี65หมอก็เจาะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจรอบแรกก็บอกว่ามีค่าเสี่ยงเป็นมะเร็ง 20-30% ค่ะแต่คุณหมอก็ไม่ได้รักษายาอะไรให้เราเลยนะคะก็มาเขาก็วันที่11ให้ไปฟังผลให้ไปฟังแล้วเขาก็เจาะอีกรอบค่ะอาจารย์เจาะไปอีกรอบเนี่ยจะนัดไปฟังผลอีกวันที่ 25นี้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นอาทิตย์นึงมาแล้วนี่ค่ะแบบว่ามันเจ็บคอมากแล้วก็ไอมากค่ะกลางคืนเนี่ยแทบนอนไม่ได้เลยค่ะ
เหมือนเมื่อก่อนน่ะเมื่อก่อนหนูเป็นแม่ค้านะคะมันแบบขายอาหารมา20 30ปีแล้วถ้าเราเป็นภูมิแพ้ด้วยค่ะเมื่อก่อนจะเป็นภูมิแพ้รุนแรงด้วยแล้วก็มันสงสัยจะเป็นกับกินอาหารหรือว่าเราทำอาหารที่ว่าใช้น้ำมันพืชมาตลอดอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะเอาลองบอกวิถีชีวิตการกินการนอนการขับถ่ายดูซิว่าที่ผ่านมาใช้พฤติกรรมอยู่แบบไหนเอาลองเล่าให้คนอื่นฟังแล้วอาจารย์จะบอกว่าเราจะแก้แบบไหนไม่ต้องกังวลเอาละอธิบายมาเลยค่ะเมื่อก่อนนะคะใช้ชีวิตแบบไม่ได้สนใจว่าร่างกายเรานอนดึกมากค่ะจนต้องเตรียมของนะคะขายที่โรงเรียนนะคะคนเยอะๆขายที่โรงเรียนน่ะมีลูกน้อง7คนแล้วขายยังเป็นข้าวราดแกงของหวานผลไม้อย่างเราจะยุ่งมากค่ะเราต้องไปผัดอาหารขายแล้วอายุกี่ปีคะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้อายุ61ค่ะ61ค่ะตอนนี้เวลาขายอาหารพวกนี้แล้วกินอาหารแบบไหนกินอาหารที่เราขายหรือเปล่ากินเราก็กินอาหารที่เราขายค่ะกินแบบผัดทอดส่วนมากก็จะเป็นผัดทอดแกงเผ็ดผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ค่ะร้านอาหารเนี่ยค่ะแกงจืดอะไรค่ะเราอ่ะกินแบบบางทีกินของหวานมากค่ะอาจารย์ของหวานนี่ชอบที่สุดบางทีนะคะเรารวมมิตรเป็น10กว่าอย่างค่ะเราอ่ะเสร็จแล้วก็เวลาเหนื่อยๆก็ตักของหวานกินช่วยใหญ่ๆเลยค่ะแบบชอบของหวานมากพฤติกรรมการกินคือไม่ดีเลยอย่างนี้ค่ะกินแบบตามเจ็บปากอยากอะไรก็กินค่ะอันที่หนึ่งเราผิดเรื่องอาหารนะอันที่สองผิดเรื่องการนอนการขับถ่ายนี่ดีไหมการขับถ่ายดีไหมขับถ่ายก็ไม่ค่อยดีค่ะช่วงแรกๆแต่พอมาฟังอาจารย์แล้วก็เริ่มปรับอะค่ะปรับอาหารก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นในการจัดเส้นทางของโรคไอ้นะคะก่อนหน้านั้นขับถ่ายไม่ดีเลยใช่ไหมค่ะขับถ่ายไม่ดีแต่ว่าหนูก็กินดีท็อกกินอะไรหลายๆตัวค่ะกินนวัตกรรมที่เขาว่าดีอะไรหนูก็ซื้อกินค่ะทีนี้เดี๋ยวสภาพจิตใจเป็นแบบไหนมีความวิตกกังวลมีความเครียดไหมก่อนหน้านี้มีความเครียดมากเลยค่ะว่าหลานหนูคนนึงก็เป็นออทิสติกปกติหนูจะเลี้ยงหลานมา10 ปีก็อยู่กับเด็กออทิสติกมาตลอดแล้วหนูก็มีความเครียดนอนไม่หลับแล้วตัวเองก็เริ่มมาสุขภาพไม่ดีช่วงนี้ค่ะช่วง10ปีมานี่แหละหนูจะเป็นนอกจากที่จะมีโรคและมีโรคประจำตัวอย่างอื่นไหมช่วงนึงจะมีความดันสูงอยู่ค่ะภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ด้วยค่ะไขมันสูงไหมไขมันสูงไหมไขมันไม่มีค่ะเอาฟังอาจารย์นะคือตอนนี้แสดงว่าจิตนี้เริ่มตกใช่ไหมเพราะกลัวเรื่องเป็นมะเร็งไหมเอาลองเล่าอาจารย์ที่ตอนนี้คิดอะไรกับก้อนที่คออยู่เอาลองคุยกับอาจารย์ดูสิตามความเป็นจริงค่ะอาจารย์ตามความเป็นจริงพอหมอเขาบอกว่ามันเสี่ยงเป็นมะเร็ง 20-30% หนูก็เริ่มวิตกเหมือนกันนะคะก็กลัวอยู่ค่ะกลัวมะเร็งค่ะก็กลัวค่ะในความกลัวอธิบายความกลัวที่จินตนาการว่ามะเร็งเป็นแบบไหนที่จินตนาการอยู่ในจิตของเรากลัวยังไงอ่ะหนูกลัวแบบว่าหนูเคยเห็นคนที่เขาเป็นมะเร็งที่คอที่อะไรนี้ค่ะก็เห็นเขาไปผ่ามะเร็งที่ปากเขาก็เห็นเขาปากแหว่งๆคอที่เขาเป็นเขาก็จะผ่าตัดจากนั้นแล้วมันก็ลามไปอีกที่ไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะหนูก็กลัวจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าคือสักเป็นหมดจินตนาการไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วว่าเราจะเป็นแบบเขาถูกไหมแต่เราก็หนูก็พยายามนะคะว่าเราไม่เป็นอย่างนี้ค่ะฟังอาจารย์นะฟังอาจารย์นะคะจุดแรกเลยนะฟังอาจารย์ก่อนนะคะแล้วค่อยๆมีสตินะคะเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำคือมันแหวกกฎธรรมชาติหมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเรากลับมาใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะคะเซลล์มะเร็งพวกนี้ถ้าเกิดกรณีที่มันเสี่ยงแค่ 20-30% นะคะแล้วก็หมอยังไม่ทำอะไรนะคะท่านปรับพฤติกรรมแบบเข้มแข็งเหมือนอาจารย์พูดเลยค่ะนะปรับแบบที่อาจารย์แบบเข้มแข็งเลยนะคะนี่คือเป็นเขาเรียกวิธีการดูแลที่ดีที่สุดเพราะมันจะตัดต้นตอของปัจจัยของความเสี่ยงเกือบทั้งหมดเลยอย่าให้มันไปเป็นสิ่งกระตุ้นนะคะ
ให้เซลล์มันเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ปรับมันแน่นอนมันโตแน่นอนนะคะถ้าเกิดมันเสี่ยงแบบนี้คือหลายคนไม่รู้ตัวทุกคนไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนมีมะเร็งหมดทุกคนตอนนี้มีเซลล์มะเร็งหมดทุกคนแต่ที่มันไม่ปรากฏอาการเพราะว่าบางคนมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอยู่มันไปกินหมดนะบางคนก็มีพฤติกรรมที่แข็งแรงอยู่มันไปกินหมดแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ปรับพฤติกรรมภูมิกันก็ต่ำมันก็ปรากฏแต่เมื่อไหร่ที่เราปรับพฤติกรรมเซลล์ที่เกิดขึ้นมามันก็เนี่ยแพร่ขยายน้อยลงหรือบางคนมันไปตรวจไม่เจอเลยถ้าเกิดว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงมันสามารถที่จะแก้แบบกับหลังหันได้เลยแบบวิธีการธรรมชาติมะเร็งนะคะมันไม่ได้เกิดโดยบังเอิญหรอกคือเกิดจากกรรมพันธุ์น้อยมากเพราะส่วนมากทำเองทั้งนั้นแหละจากปัจจัยทั้งกายทั้งจิตที่เรานำเข้าไปเพราะพฤติกรรมของท่านคือก่อหมดเลยนะก่อโรคหมดเลยท่านมาปรับเรื่องอาหารนะเรื่องอาหารเดี๋ยวไปฟังอาจารย์นะกินโซนสีขาวมันจะปรับสภาพไม่โดยเฉพาะน้ำตาลคืออาหารของมะเร็งอย่างดีเลยท่านลดเกลี้ยงเลยนะพวกนี้ถ้าเกิดมีภาวะเสี่ยงแบบนี้นะคะตัดกินน้ำเลยบอกเลยนะตัดมาทางนี้เลยด้วยความรวดเร็วแล้วก็แป้งและน้ำตาลคือต้องลดเพราะตัวนี้คือตัวก่อที่ทำให้มันขยายด้วยความรวดเร็วมาดูเรื่องอาหารมาดูเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอการที่เราใช้ชีวิตแบบพักผ่อนไม่เพียงพอมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำมันบกพร่องนะคะพอบกพร่องเสร็จแล้วเราเวลามีเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ร้ายมันไม่สามารถที่จะช่วยได้แล้วเรื่องอุจจาระก็มีปัญหามาก่อนมันตัวก่อหมดเลยแล้วก็เกิดภาวะความเครียดจิตตกหมดเลยค่ะตั้งจิตใหม่หมดเลยนะคะตั้งจิตใหม่หมดเลยมันมีทางนะคะให้คิดเลยเพราะท่านเข้ามาในห้องนี้ท่านรู้แล้วมันเส้นทางมะเร็งเกิดจากอะไรอ่ะก็จากปัจจัยทั้งหมดนี่แหละนะคะปัจจัยทั้งหมดนี่แหละที่เราพฤติกรรมไม่ถูกต้องมากลับมาฟังที่อาจารย์และปฏิบัติแบบเคร่งครัดแล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันเลยนะจินตนาการเลยว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติตัวที่ดีเซลล์มันไม่ขยายเราก็ไม่ป่วยแค่นั้นเองนะคะแล้วเราจะมีความสุขกับมันอย่าไปเครียดอย่าไปจินตนาการอย่าไปปรุงแต่งก็หลายคนนะคะที่ปฏิบัตินะก็มีชีวิตอยู่ได้นะคนบางคนมานั่งสมาธิไม่ใช่บำบัดก็หลายคนนะคะนะคะเพราะว่าวิธีการนี้มันก็สามารถที่จะไม่มะเร็งมันแพร่มันขยายนะคะและโดยเฉพาะน้ำที่จะออกมานี้นะคะพวกน้ำด่างพวกนี้เราใช้ได้เลยเพราะมันจะปรับสภาพเขาเรียกว่าความเป็นกรดร่างกายเป็นด่างและมันจะไม่แพร่ตรงจุดนั้นนะคะให้มีกำลังใจนะตอนนี้ไม่ต้องเครียดปิดประตูหมอให้หมอนัดไปตรวจทำอะไรก็ให้หมอทำไปแต่ท่านต้องปฏิบัติเคร่งครัดหลักอุปการนี้นะคะแล้วท่านจะเจอว่าสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดกับตัวท่านนะคะโอเคนะคะค่ะแต่ช่วงนี้ไอมากเลยค่ะอาจารย์แบบนอนไม่ได้เลยท่านสั่งสเปรย์กันชงไปแล้วยังถ้าเกิดไอ้นี่ท่านสั่งสเปรย์กันชงไปเลยนะจะแนะนำเลยลูกค้าอยู่ค่ะเพราะว่าหนูสมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ซื้อ5แถม6แถม1ค่ะท่านอย่าเครียดตอนจะท่านพิจารณาการไปไกลแล้วท่านต้องใช้จิตของตัวเองในการดูแลแล้วนะค่ะอาจารย์ท่านเครียดไหนพอเครียดเสร็จแล้วโรคพวกนี้มันกำเริบหมดแหละนะคะเพราะภูมิคุ้มกันมันต่ำจ้าขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์หนูปรับแล้วค่ะหนูก็เป็นคนอารมณ์ดีแบบชอบร้องเพลงหนูปรับเยอะค่ะอารมณ์ดีแบบปรับเลยนะแล้วก็จะรู้เลยนะคะโอเคค่ะก็ปรับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์การอย่าไปจินตนาการเรายังไม่เป็นมันยังเสี่ยงอยู่เลยนะโอเคนะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์คะเด็ก4ขวบนั่นน่ะฉีดสเปรย์กันชงได้ไหมคะเพราะว่าแกไอเหมือนกับจะเป็นหอบนั่นค่ะอ๋อ4ขวบได้ค่ะ4ขวบได้เลยใช้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช้ได้ค่ะเด็กที่หอบนะจะเป็นกันชงได้เลยและถ้าเกิดปรับได้อาจารย์แนะนํานมคอลตุ้มนี่แหละเด็กสําหรับที่เป็นภูมิแพ้เด็กที่ป่วยบ่อยนะคะนมจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเขาให้เขาเขาเรียกมีภูมิคุ้มกันนะช่วยเรื่องภูมิแพ้แล้วก็ทําให้การเจริญเติบโตของเขาดีขึ้นจะเป็นกันชงก็ใช้ได้ค่ะแต่ยังแนะนําว่าถ้าเกิดมีกําลังพอนะนมคอลตุ้มนี่แหละจะไปช่วยเขาได้เยอะนะคะนมคอลตุ้มมันเท่าไหร่คะอาจารย์1,750 บาท 30 ซองเด็กแค่ครึ่งซองอ่ะแต่จะเห็นอะไรเยอะมากเลยสำหรับเด็กนะคะมันคุ้มอ่ะค่ะก็1สร้างภูมิคุ้มกัน2เด็กจะฉลาดแล้วจะเดินเติบโตจะเร็วมากนะคะก็เด็กก็ประมาณครึ่งซองนมโคเลตุ้มนี่คือทำให้เด็กนี่คือเด็กที่มีภูมิแพ้บ่อยค่ะมันจะไปสร้างภูมิคุ้มกันมันคุ้มอ่ะสมองเขาฉลาดการจะเดินเติบโตนี่จะเร็วมากเลยเพราะเด็กก็กินนมอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอเชิญเลยค่ะอาจารย์คะขอสอบถามหน่อยค่ะ
ะเร็งตอนนี้นะคะเขาสามารถทานนมคอร์ดิซิฟอร์มได้ไหมคะอาจารย์คะเดี๋ยวคนที่เป็นมะเร็ง